ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมมีความเชื่อมั่นว่าไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องขออะไรมากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของตนเองคือให้ความคุ้มครองแก่หน่วยราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยปกติผมมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดครับแต่ผมไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ต่อจากนี้ไปครับไม่ใช่ทั้งบชน.นะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตรงนี้ผมไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นตรงนี้ได้แล้วผมไม่มีสิทธิ์ให้ความเชื่อมั่นครับเพราะเดิมพันคือความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ครับถ้าปล่อยให้ประตูน้ำของกรุงเทพมหานครพังไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเข้าไปซ่อมครับเราต้องเข้าไปซ่อมเร็วที่สุดที่ทำได้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าผมไม่สามารถและไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยผมจึงต้องใช้อำนาจตามกฎหมายของผมครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา37วรรค2ประกอบมาตรา21วรรค2วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ผมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครจะออกคำสั่งครับให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปทำลายประตูระบายน้ำคลองสำวาของกรุงเทพมหานครที่เข้าไปทำการซ่อมแซมประตูระบายน้ำดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่บนบริเวณถนนนัทไทมิตรแขวงสำวาตะวันตกเขตคลองสำวากรุงเทพมหานครโดยด่วนครับถ้าปชน.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผมต้องมีคำอธิบายครับต้องมีคำอธิบายครับกำลังทำหนังสืออยู่ครับจะส่งภายในคืนนี้ไหมครับจะส่งภายในคืนนี้ครับส่งแล้วก็คือเข้าไปซ่อมทันทีเลยใช่ไหมครับหรือว่าต้องรอคำสั่งจากปชน.ก่อนหรือว่าไปเลยเพื่อไปซ่อมคนของผมก็สำคัญนะครับถ้าส่งไปโดยไม่รับคำตอบสักนิดหนึ่งจากปชน.ถ้าอะไรเกิดขึ้นความรับผิดชอบอยู่กับผมนะครับแต่ว่าขีดเส้นใต้คือผมต้องเข้าไปซ่อมครับและเร็วที่สุดที่ทำได้ถ้าคืนนี้ไม่ได้รับการตอบสนองจากปชน.ผมก็ต้องกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่านี่คืออำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมครับอำนาจที่ชอบธรรมครับเราเป็นอำนาจที่ผมไม่ได้อยากได้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาให้ผมครับแต่ว่าเรื่องนี้ท่านจะหารือกับนายกนายกก็เห็นชอบที่ท่านจะทำสิ่งที่หาประโยชน์ผมไม่ต้องหารือครับผมมีอำนาจตามกฎหมายครับไม่ได้ฟังนะครับมันจะคือสรุปที่ผมพูดครับไม่ต้องหารือครับผมขอมาหลายครั้งแล้วครับขอความร่วมมือมาหลายครั้งแล้วครับไม่ต้องขอความร่วมมืออีกครับผมสั่งเลยครับไม่ว่าสั่งแล้วทีนี้เราแจ้งผมไม่ขอความร่วมมือแล้วครับผมสั่งเลยครับคราวนี้เรามีการหารือกันเป็นด้วยวาจาไม่ต้องครับผมขอความร่วมมือมาหลายวันแล้วครับไม่ต้องขออะไรครับขอบคุณมากนะครับสปช.ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องใช้อำนาจถ้าว่าจะเป็นถึง